ฟประจวบอยู่ข้างๆนานาตอนนี้แล้วค่ะเชฟบอกว่าวันนี้จะมีเมนูหมี่กรอบมาฝากใช่ไหมคะครับหมี่กรอบวันนี้แตกต่างจากหมี่กรอบทั่วไปยังไงเชฟก็มันก็เอาวัตถุดิบที่เราหาได้นะอาจจะซื้อมาเก็บไว้นะอาจจะเป็นหมูยอหรือกุนเชียงแล้วก็มาเป็นเครื่องประกอบของหมี่กรอบได้ปกติหมี่กรอบก็จะใช้เนื้อสัตว์ต่างๆนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะใช้เนื้อสัตว์2ชนิดนี้ซึ่งมั่นใจเลยว่าซื้อติดบ้านไว้นอกเหนือจากจะเอาเมนูมาทำยำมากินกับข้าวต้มแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมเอามาทำหมี่กรอบก็อร่อยมากๆเริ่มจากตัวแรกเลยเนี่ยนะคะนานากับเชฟเลือกใช้เป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะซื้อติดบ้านไว้เนี่ยทำเมนูอะไรก็อร่อยเราซื้อไปเสร็จใช่ไหมเวลาจะนำมาใช้กับเมนูทุกเมนูเนี่ยนะคะตัดห่อนำลงไปต้มต้มเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาขึ้นมาประกอบอาหารได้อย่างนานาเนี่ยนะคะจะชอบทำกับข้าวแบบง่ายๆที่บ้านนานาก็จะซื้อมาจากนั้นก็ต้มน้ำจนเดือดใส่กุนเชียงหมูตามจำนวนที่ต้องการลงไปเนี่ยนะคะทิ้งไว้จนกระทั่งน้ำเย็นสนิทแล้วค่อยเอากุนเชียงขึ้นมาประกอบอาหารเนื้อกุนเชียงจะนุ่มมากๆเลยเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะคะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยอันต่อไปเนื้อสัตว์ของเราวันนี้เป็นหมูยอตราวาสนาค่ะเนื้อหมูยอนุ่มมากๆที่สำคัญหอมกลิ่นพริกไทยอร่อยมากเลยค่ะอ่ะเชฟจะหั่นตัวกุนเชียงก่อนใช่ไหมคะกุนเชียงอันนี้ที่เชฟกำลังหั่นนะคะคุณจะเห็นว่าเนื้อฉ่ำมากๆเลยเราเอากุนเชียงของเราไปต้มนะต้มเสร็จแล้วเอาขึ้นมาหั่นเป็นเต๋านี่ค่ะนี่คุณดูสิฉ่ำแบบนี้เลยได้กุนเชียงตามปริมาณที่ต้องการแล้วเดี๋ยวจะหั่นหมูยอต่อจากนั้นหั่นหมูยอตราวาสนาชิ้นเท่าๆกันกับกุนเชียงเนาะครับบรรจุห่อแบบนี้มาดึงออกมาจะเป็นแบบนี้นี่อย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะหั่นออกมาเป็นเต๋าได้ทั้งหมูยอได้ทั้งกุนเชียงแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมหมี่กรอบกันนะคะหมี่กรอบเป็นอะไรที่เป็นเทคนิคมากๆเลยเชฟทำยังไงให้เขาไม่กระด้างคะก็จะมีอะไรก็แล้วเหมือนเอาน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูผมใส่ลงไปในหมี่เลยนะพรมลงไปเลยพอไหมคะครับโอเควันนี้เราจะทำหมี่กรอบจะมีการผัดซอสด้วยครับน้ำมันวันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะเพราะว่าทั้งทอดแล้วก็ผัดได้ในขวดเดียวอุ่นน้ำมันก่อนนะเอาแล้วนะเอาเลยโอเคอันนี้เรายืนเป็นกำลังใจเชฟห่างๆเพราะว่าถ้าเข้าใกล้แล้วเดี๋ยวเชฟจะหยิบจับของลำบากโอเคอ่ะกุนเชียงค่ะทอดกุนเชียงไฟแรงมากไม่ได้นะกุนเชียงมีการปรุงรสชาติแล้วไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำไม่น่ารับประทานพอต้มจนนุ่มแล้วเนี่ยเราลงไปทอดนะข้างนอกจะกรอบแล้วข้างในยังฉ่ำอยู่เอาละได้แล้วคุณสังเกตผิวข้างนอกเขาจะเปลี่ยนสีตึงๆตึงๆใช่ตึงๆก็น่าทานมากเลยค่ะเอาละได้แล้วโอเคค่ะหมูยอนะคะเชฟได้แล้วนะคะพอตักลงแห้งมากจะกรอบจะแข็งกันได้โอเคได้ค่ะได้ค่ะเสร็จทุกอย่างตรงนี้แล้วเดี๋ยวขอเคลียร์เตาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาทำน้ำปรุงหมี่กรอบกันนะคะเอาละค่ะหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือขั้นตอนการทำน้ำสำหรับคลุกหมี่กรอบใช่ไหมคะใช่ครับเราต้องผัดเครื่องก่อนแน่นอนค่ะขวดนี้เมื่อสักครู่ทอดหมี่แล้วขวดนี้เอามาผัดเครื่องสำหรับทำซอสหมี่กรอบด้วยนี่นะคะน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ค่ะลำดับต่อไปเราจะใส่สามเกลือผัดลงไปก่อนรากผักชีกระเทียมพริกไทยตามด้วยหอมแดงหอมแดงนะคะต่อไปเราจะใช้กระเทียมดองนะไม่ใช่กระเทียมสดกระเทียมดองเขาจะมีรสหวานจากนั้นเนี่ยเราต้องใช้น้ำกระเทียมดองด้วยนะซอสพริกค่ะสีจะสวย
แล้วก็มีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานด้วยนะจากนั้นมีกรอบอะค่ะต้องรสจัดนิดนึงอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาลดไฟอ่อนลงเมื่อส่วนผสมได้ที่แล้วแล้วก็เคล้าทุกอย่างเข้าไปใช่ไหมคะค่ะเอาเดี๋ยวเอาเส้นหมี่มาครับเอาเส้นหมี่มาก่อนหนูใช้มือนะครับโอ้โหเต็มที่เลยค่ะให้หนูใส่เครื่องพวกนี้เลยไหมเดี๋ยวเราอาใส่ถั่วหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยเราจะเอามาโรยข้างหน้าตกแต่งได้ค่ะใส่หมูยอทอดนะคะตราวาสนาครึ่งหนึ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะเรียบร้อยเคล้าให้เข้ากันจากนั้นตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหลังจากที่เราผัดเส้นทุกอย่างกับเคล้าหมี่กับซอสทั้งหมดแล้วก็มาลงจานเสิร์ฟอันนี้เชฟจะกดลงไปใส่ภาชนะนะคะเพื่อที่ว่าเวลาคว่ำออกมาจะได้เป็นทรงสวยๆโอ้โหเครื่องแน่นมากโอ้โหงั้นเดี๋ยวหนูใส่เครื่องลงไปนะครับหมูยอทอดตราวาสนาคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสิร์ฟคู่กันเยอะๆหนำๆไปเลยจากนั้นมีพวกเครื่องสมุนไพรพริกนี่นะคะแล้วตัวใบมะกรูดล่ะคะกองไว้ข้างนึงไหมนี่ก็หากระจายไปด้วยแล้วก็วางข้างบนเป็นสีเขียวตัดแดงโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูหมี่กรอบหมูยอกุนเชียงของเชฟประจบและนานาค่ะลองเอาสูตรไปทำกันดูนะช่วงหน้าพบกับช่วงกูรูมืออาชีพอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้เอาใจคนชอบกินไก่ทอดมาฝากกับเมนูไก่กรอบซอสน้ำผึ้งกระเทียมนะครับเพียงนำอกไก่ไปชุบด้วยไก่ขนมปังชุบทอดปลาโกกิแล้วนำมาอบด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันให้เหลืองกรอบทาด้วยซอสน้ำผึ้งกระเทียมแบบฉ่ำๆบอกเลยสูตรนี้ทั้งกรอบและอร่อยนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับไก่กรอบซอสน้ำผึ้งกระเทียมวิธีทำใส่เนยสดลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำผึ้งและพริกไทยดำป่นผัดให้เข้ากันเติมน้ำผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนส่วนผสมเดือดนำอกไก่ลงในภาชนะตามด้วยผงปาปริก้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นนมข้นจืดและไข่ไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้เทเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิลงในภาชนะจากนั้นนำไก่ที่หมักไว้ลงคลุกให้ทั่วทั้งชิ้นนำไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันทอดจนสุกเหลืองกรอบนำขึ้นแล้วทาด้วยซอสน้ำผึ้งกระเทียมให้ทั่วจัดไก่กรอบซอสน้ำผึ้งกระเทียมใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ